สวัสดีครับผมป๊อปจากฮัมมิงคาร์สตูดิโอนะครับคลิปนี้พาไปชมการอัปเกรดอุปกรณ์เสริมให้กับ Tesla กันบ้าง นะครับวันนี้เราจะดูกัน4รายการเลยครับ1คือจอ9นิ้วที่รองรับ Wireless CarPlay 2ประตูดูดรุ่นใหม่ล่าสุดครับ3เรื่องของกล้องมองหลังแบบดิจิตอลครับและ4คือชิ้นคาร์บอนแบบตรงรุ่นทางด้านหน้าชมเลยครับผมออปชันแรกครับผมนี่หลายคนอยากได้แน่เพราะของ Tesla เขาไม่ได้ให้มาคือประตูดูดครับอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ปิดไปดูดเบาๆง่ายๆเลยครับมาลองดูซูมใกล้ๆนะมาดูนะผมปิดนะวึบนี่ทั้งซ้ายทั้งขวาครับดูดเบาๆง่ายๆนะครับปึ๊บปึ๊ดเข้าไปเองนะครับนี่ผมว่าอันเนี้ยใครๆก็อยากมีครับไปดูส่วนที่2ครับชิ้นที่2ครับงานตกแต่งด้วยคาร์บอนครับอันนี้ยาวหน่อยนะนี่คือของเดิมนะครับแล้วมีการติดตัวแผ่นคาร์บอนแบบเดิมเนี่ยครับเป็นลักษณะแบบเอามาครอบติดกาวถูกไหม 3M ครับเนี่ยครอบแบบนี้นะครับทีนี้เจ้าของเดิมติดตั้งแบบนี้ไปแล้วแต่อันใหม่ล่าสุดคือชิ้นที่อยู่ติดข้างในครับเห็นไหมอันนี้คือมาทั้งชิ้นเลยนี่ทั้งชิ้นเป็นคาร์บอนสำเร็จรูปมาเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับดูเรียบและสวยงามมากไม่ปูดไม่นูนไม่ก๊อบก๊อบแก๊บด้วยเมื่อเทียบกับแบบเดิมที่เป็นแบบพลาสติกนี่ถ้าอย่างนี้นะเราบางลำบากแล้วถ้าแบบนี้นี่ถ้าเราดันก็สามารถเปิดขึ้นได้แบบนี้ครับอันนี้แต่งหล่อมากๆครับไอเทมที่3นะครับผมก็คือการใช้ไวเลส CarPlay บนรถด้วยจอตัวรุ่นขนาด9นิ้วตรงนี้ครับเป็นรุ่นที่แบบไม่บังแอร์มากครับก็คือบังน้อยๆสามารถมองเห็นแผนที่ได้ชัดเจนนะครับตัวนี้เราตั้งเป็นแบบแบ่งครึ่งได้นะครับเพื่อเห็นข้อมูลของเดิมของรถแบบนี้อยู่บนนี้หรือจะทำแบบ full screen แบบ wireless CarPlay แบบนี้ก็ได้ครับนี่คือการใช้งานครับง่ายๆเลยคือเราสามารถใช้แผนที่นะครับนำทางที่ต่างๆได้เลยแบบนี้ครับกดปุ๊บเรากดไปบ้านผมก็ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็กดเริ่มต้นได้เลยแบบนี้ง่ายๆนะครับแบ่งครึ่งครับอยากจะให้มันเป็นส่วนของครึ่งเพลงก็กดเล่นได้เลยแบบนี้นะครับเสียงก็จะลิงก์ตรงเข้าผ่านบลูทูธของจอเดิมเพิ่มลดเสียงได้ปกติแบบนี้ปกติเลยครับง่ายมากและมันเป็นขนาดเล็กเพราะนั้นผมว่าอันเนี้ยดูสบายตาแล้วดูไม่เกะกะบนรถด้วยครับไอเทมที่4ครับอันนี้เลยเดี๋ยวผมขอแยกขับแบงนอกเลยครับนี่คือดิจิตอลมิลเลอร์เห็นมั้ยนี่เห็นมั้ยมองเห็นง่ายๆผมลองขับนะเห็นมั้ยครับตึ๊ดๆๆๆเห็นมั้ยครับคือปกติแล้วมุมมองของกล้องเดิมเนี่ยครับมันจะค่อนข้างแคบและมองยากโดยเฉพาะ Tesla Model 3เนี่ยท้ายมันสูงนะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองรถที่จอดใกล้ๆเราเนี่ยแทบจะมองลำบากเลยครับมันต้องมองจากรถที่อยู่ไกลๆแต่เนี่ยมันเป็นกล้องที่อยู่ทางด้านนอกเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับเป็นแบบตรงรุ่นเลยนะติดตั้งลงไปปุ๊บเห็นไหมเราสามารถมองสบายตาแล้วเคลียร์มากๆเห็นไหมครับนี่ผมลองดูนะผมจอดก่อนนะกล้องนี้สามารถปรับมุมมองได้นะครับก็อยากจะให้อันนี้ถ้าสุดเรารู้สึกเตี้ยไปก็ดันขึ้นนี่ไหมนี่ระยะนี้เราชอบกว่าหรือจะลงก็ได้แล้วเราชอบของระยะนี้ผมว่าระยะนี้ดูดีนะครับแล้วผมก็ขับเลยอย่างนี้ปื๊ดเห็นไหมครับง่ายมองง่ายนะครับเดี๋ยวผมลองดูเป็นกว้างๆดูบ้างนะครับมันดูเคลียร์และสบายตากว่าแล้วเป็นกล้องที่แบบใช้งานกลางคืนก็ดีเช่นกันนะครับเนี่ยให้ดูกล้องนะครับถ้าเกิดใครกระจกดีกว่าก็เรียกว่ากระจกดิจิตอลกระจกด้านหลังครับนี่ถ้าเกิดใครเคยขับโมเดล3มาก่อนนะครับจะรู้เลยว่าโหมันมองข้างหลังยากมากเลยนี่ตัวกล้องถอยหลังยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับกล้องข้างทำงานแบบปกติแบบนี้ยังคงอยู่นี่เราก็สามารถดูได้ถอยครับถอยผมถอยนะดูกว้างมากเลยมากง่ายคือผมว่าอันเนี้ยไอเทมเนี้ยถ้าใครยังรู้สึกไม่จำเป็นนะลองขับดูก่อนนะครับแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้อยากได้นะครับผมเรียกว่าเป็นดิจิตอลมิลเลอร์แล้วกันครับนะมองเห็นง่ายๆถอยเลยนะครับเนี่ยปุ๊บผมเดินหน้าทุกอย่างดูสบายตามากนะครับนี่ปึ๊บเดี๋ยวผมพาชมนะครับว่าตำแหน่งกล้องติดตั้งยังไงอันนี้ทุกอย่างเป็นแบบตรงรุ่นทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับเดี๋ยวเข้าจอดนะครับลองดูนะครับเวลาถอยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะมองจากแบบเดิมก็ได้นี่อันเดิมก็ยังอยู่อันนี้ก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นใครถนัดแบบไหนก็ลองดูสามารถทำได้เช่นกันอย่างนี้ง่ายๆครับนี่ครับปลั๊กแบบตรงรุ่นนะครับลองถอยเดี๋ยวผมพาไปชมตำแหน่งกล้องด้านนอกครับดูตำแหน่งกล้องกันนะครับอันนี้นะครับเป็นกล้องตัวเดิมของรถนะครับทำงานได้ปกติและนี่คือตำแหน่งกล้องตัวใหม่ที่เราติดเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ส่งภาพทางด้านหลังเนี่ยไปออกที่กระจกทางด้านหน้าเรียกว่าเป็นดิจิตอลมิลเลอร์ที่มีความคมชัดและมองง่ายๆมากกว่ากระจกตัวเดิมของรถอีกครับเพิ่มเติมครับให้ดูชิ้นด้านข้างเนี่ยครับนี่คือเหมือนชิ้นด้านบนตัวยาวคือมาทั้งตัวเลยเป็นเคฟลาร์แบบนี้ไม่ใช่เป็นสติ๊กเกอร์แปะนะเห็นไหมเนี่ยทั้งตัวอย่างนี้ปุ๊บ
ฉะนั้นถ้าเกิดเราถอดอันนี้ออกมานะครับก็ใส่แทนตำแหน่งเดิมสวยงามดูงานเรียบร้อยจากซ้ายกลางและขวาจบเลยครับผมทั้งหมดรายการที่เห็นไปในคลิปนี้นะครับ4รายการนี้ติดตั้งแบบตรงรุ่นทั้งหมดเลยนะครับชุดปลั๊กตรงรุ่นอุปกรณ์ตรงรุ่นสามารถใส่ได้ง่ายๆโดยที่เราไม่จำเป็นต้องดัดแปลงตัวรถไม่ได้ทำความเสียหายกับตัวรถด้วยนะเมื่อกี้ในคลิปอ่ะทางด้านหน้ามีเครื่องคาลิเบรตเพราะว่านี่ครับเราเอาไอ้ป้ายโลโก้ผมมาบังทะเบียนลูกค้ามันมีเซ็นเซอร์อยู่มันเลยขึ้นมาถึงถ้าเอาออกปุ๊บนะทุกอย่างก็ปกติดีนะครับผมถ้าเกิดใครขับ Tesla อยู่แล้วอยากจะอัปเกรดอุปกรณ์เสริมหรือชุดเครื่องเสียงนะครับที่ Humming เรามีหลากหลายโซลูชันให้คุณเลือกใช้แน่นอนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะเอา DSPM มาใส่เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงและการปรับแต่งเสียงเวทีเสียงที่มากกว่าแอมเดิมให้ชมกันครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อให้คุณไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จากเราครับผมสวัสดีครับ